แน็กไม่เครียดบ้านไฟไหม้เผยหยุดกินไม่ได้น้ำหนักขึ้น21โลกามินลั่นจะหุ่นแบบไหนก็น่ารักบันเทิงวันที่30มิถุนายน2567 11นาฬิกา58นาทีแน็กไม่เครียดบ้านไฟไหม้เสียหายเยอะแต่ช่างมันเผยหยุดกินไม่ได้น้ำหนักขึ้น21โลกามินลั่นจะหุ่นแบบไหนก็น่ารักนับวันยิ่งขยันเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักออกมาให้เห็นกันไม่หยุดสำหรับแน็กชาลีไตรรัตน์และกามินมาไทยรอบนี้น่าจะอยู่ยาวสนุกกับการทำงานที่ไทยแฮปปี้เลยพากันกินทั้งวันดึกยังสั่งอาหารทานกันไม่หยุดแต่แปลกใจทำไมมีแต่ชาลีที่น้ำหนักขึ้นเอาล่าสุดวันที่29มิยะ 0.67 ที่งานครูทั่วไทยทั่วถึงทุกคนเชื่อมซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปไกลทั่วโลกแน็กกามินเผยถึงเรื่องบ้านถูกไฟไหม้และเรื่องน้ำหนักขึ้นไลฟ์รัวๆแน็กไลฟ์ทุกวันเลยครับเขาอยากทำงานเราก็พยายามทำให้ได้เต็มที่เดี๋ยวเหนื่อยค่อยหาเวลาพักขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะเราอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนมากเราเองก็จะพยายามทำผลงานดีๆออกมาตอนนี้ถ้าว่างก็อยากจะถ่ายคลิปแบบที่เราชอบกามินสนุกกับการทำงานที่เมืองไทยกามินใช่ค่ะทำงานสนุกมากๆด้วยความที่ทุกคนช่วยกันทำให้บรรยากาศการทำงานสนุกผ่อนคลายไม่รู้สึกเหมือนทำงานรู้สึกชอบและขอบคุณทุกคนมากทำให้มี energy happy ในการทำงานทุกวันจะใช้เวลาทุกนาทีทำให้เต็มที่สุดแน็กภาษาไทยเขาก็แข็งแรงมากพูดอะไรเข้าใจหมดจะทำงานที่ไทยนานแค่ไหนรอบนี้กามินตอนนี้ยังไม่มีแพลนกลับอยู่ไปเรื่อยๆก่อนถ้าช่วงไหนมีงานที่เกาหลีหรือติดธุระก็จะกลับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ตอนนี้กามินมีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาต TikTok ที่ไทยแน็กตอนนี้ไม่มีอะไรกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเหมือนเวลาเราอยู่ที่ไทยแล้วเราใช้โอกาสที่จะเป็นเซิร์ฟของไทยการแก้ไขก็กลับไปเป็นเซิร์ฟของเกาหลีเป็นเรื่องปกติมากๆกามินไม่มีปัญหาแล้วหลายคนเป็นห่วงแน็กไม่ต้องเป็นห่วงจริงๆหลายคนชอบเลยมาอยู่เซิร์ฟไทยกามินตอนนี้เข้าใจว่าแฟนคลับเป็นห่วงเรื่องอะไรก็กังวลเหมือนกันตอนแรกเพราะกลัวว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ว่าตอนนี้ทาง TikTok เกาหลีก็แก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ถ้าในอนาคตเกิดปัญหาอีกก็ต้องแก้ไขกันต่อไปกามินพับผ้าให้พี่แน็กด้วยมีความเป็นแม่สีเรือนแน็กน่ารักรักเรียกว่าเก็บของให้ผมดีกว่าหัวเราะกามินขอบคุณค่าถามเรื่องลดน้ำหนักลดได้แค่ไหนแล้วแน็กไม่ได้ครับบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงการลดน้ำหนักช่วงนี้กินเยอะมันอยู่ที่ตัวผมควบคุมการกินไม่ได้เดือนกว่า2เดือนตอนนี้ขึ้นมา21กิโลแล้วอาหารไทยอร่อยรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมมันสวิงวันหนึ่งมันขึ้นลง5โล7โลผมกินเยอะมากกามินที่แน็กพาไปซื้อโปรตีนมาเยอะมากจะกินแต่โปรตีนแล้วต่อไปนี้แต่สุดท้ายเมื่อวานก็กินเยอะแล้วก็น้ำหนักขึ้นค่ะแต่เราก็พยายามลดแน็กมันอร่อยหยุดกินไม่ได้ตอนนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้ร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันบางคนกินเยอะอยากเพิ่มน้ำหนัก10กิโลมันไม่ง่ายนะต้องเพิ่มเป็นปีนะส่วนผมเดือนหนึ่ง21กิโลมันขึ้นนี้เลยคงกินเยอะมากแหละเรายังสั่งชานมไข่มุกทานด้วยกันด้วยแต่เขาไม่ขึ้นกินเหมือนกันทำไมกามินไม่อ้วนกามินตั้งแต่เด็กๆแล้วมีนิสัยต้องกินก่อนนอนถึงจะหลับสนิทคุณพ่อเป็นคนกินก่อนนอนเหมือนกันเลยติดนิสัยมาทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็จะคอยเตรียมอาหารให้สองมื้อตอนเย็นหัวเราะแน็กของผมปึงปังไปหน่อยตอนนี้กลายเป็นต้องกินระหว่างนอนด้วยไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตอนแรกกระเพาะยังไม่ขยายแต่พอมันอัดเข้าไปวันหนึ่งกินที10มื้อ5มื้อมันก็เหมือนขยายขึ้นทันที
ตอนนี้กลายเป็นตีหนึ่งยังสั่งชานมบางที20แก้วนะเวลาสั่งเป็นผลพวงมาจากเวลาเราไลฟ์ขายของด้วยหรือเปล่าเลยต้องกินแน็กมันอร่อยนั่นแหละพอหยุดกินก็หยุดกินไม่ได้แค่นั้นต้องระวังบางเรื่องเพราะบางทีกินของหวานกินขนมเยอะเกินมีกินก็กินไปก่อนตอนนี้แปลว่าแน็กก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ปล่อยจอยแน็กไม่ปล่อยจอยครับบ่นทุกวันทุกวันเราจะคุยกันว่า tomorrow diet ไม่จริงแล้วตอนนี้กามินช่วยห้ามไหมกามินให้พี่แน็กฟรีไปเลยจะลดน้ำหนักหรือลดน้ำหนักก็น่ารักอยู่ดีถ้าพี่แน็กกังวลก็ลดไปขึ้นอยู่กับตัวพี่แน็กกามินชอบฟิลพี่หมีกามินเป็นคนชอบคนรูปร่างใหญ่นิดนึงคล้ายๆหุ่นหมีถามบ้านที่โดนไฟไหม้เป็นไงบ้างแน็กปล่อยทิ้งไว้เสียหายเยอะไหมแน็กเสียหายเยอะแต่ปล่อยไว้ช่างมันเกิดจากอะไรช่างมันเคลมอะไรได้บ้างไหมแน็กตอนนี้ไม่ได้อะไรเพราะมันยุ่งยากมันต้องมีนู่นนี่ต้องมีแจ้งความในบ้านมีของมีค่าอะไรไหมแน็กมีของสะสมของเรานั่นแหละแน็กไม่แล้วที่สะสมมามันใช้เวลานานกว่าจะหาเจอชิ้นหนึ่งมันใช้เวลาเราก็เลยปล่อยไม่เอาแล้วมันก็ดีโล่งทิ้งมันทุกอย่างไม่มีความเครียดความกังวลแล้วหรอเพราะมันเป็นของสะสมมานานแน็กไม่มีช่างมันคุณแม่ว่าไงแน็กตอนแรกก็ตกใจหน่อยแต่ก็ไม่อะไรอาจเป็นเพราะของที่ผมหามาเองแล้วก็พวกไวโอลินมันก็แค่ของเก่าอย่างหนึ่งในบ้านก็ปล่อยไปครับผมเก่งนะที่ไม่อะไรแน็กถ้าเป็นคนอื่นอาจมีปัญหาหรือต้องไปแจ้งความให้มันเป็นอะไรใหญ่โตรวมมูลค่าประมาณเท่าไหร่แน็กไม่ได้อยากรู้มันเป็นของสะสมที่ผมสะสมเฉยๆเรียกมีมูลค่าทางจิตใจแน็กมันไม่อะไรขนาดนั้นหรอกของสะสมที่เราอาจจะเสียเวลาหามากกว่าเพราะแต่ละอันมันอาจจะหานานเราชอบของเก่าที่มีอายุเยอะวันนี้ก็โล่งอกผมก็ไม่ได้เข้าบ้านนั้นเลยปล่อยเป็นสภาพไฟไหม้ไปเลยมีคุยเรื่องรีโนเวทใหม่ไหมแน็กไม่เก็บไว้ดูแล้วเรานอนหลับรอตั้งแต่วันนั้นแน็กหลับไม่เคยนอนเตียงดีด้วยเราได้รีวิวแล้วได้เตียงดีเพิ่งรู้ว่าเตียงดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงจะเป็น20นาทีที่เราหลับมันก็หลับสนิทมากเหมือนกันนะเคยแต่ได้ยินก็พยายามลองซื้อนะรุ่นใหม่ๆคือไม่ได้อยากสะสมใหม่แล้วแน็กไม่แล้วหาไม่ค่อยได้ด้วยใช้เวลาใช้เวลาให้มีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องที่แท้ๆผมที่ได้มาทำงานได้เจอน้องๆได้ทำงานได้เจอหลานพอแล้วมีความสุขมันเป็นบ้านของเราเองหรือเป็นแค่ที่พักอาศัยหรือเป็นบ้านที่ใช้เก็บของแน็กเป็นห้องเก็บของที่สำคัญที่สุดเลยเป็นที่ที่เรานอนเราไม่ได้พักอยู่ที่นั่นแน็กพักอยู่ที่นั่นหัวเราะปกติก็พักอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปเลยแน็กไม่ได้ไปเลยปล่อยไปแล้วไปนอนไหนแน็กผมชอบมีที่นอนเยอะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนอนบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีกามินตกใจไหมแน็กไม่ตกใจว่าวันนี้ผมนอนไหนอะไรงี้ตอนนี้นอนไม่ซ้ำที่เลยแปลกดีคุณแม่ล่ะคุณแม่นอนบ้านของคุณแม่ไปอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้แน็กใช่ไม่ได้คิดทำอะไรไม่เคยมีห้องไฟไหม้หรือบ้านไฟไหม้ปกติก็ทำเองก็ไม่เนียนเหมือนมีสตูสร้างฉากไฟไหม้ไว้ทิ้งไว้งั้นเลยหัวเราะแปลกดีผมอาจเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นผมเฉยๆกับหลายๆเรื่องไม่ได้ตกใจไม่ได้อยากคนให้มันเป็นเรื่องใหญ่ถือว่ามันเป็นสตูห้องหนึ่งไฟไหม้ไม่เหมือนมากเลยแถวโซนนั้นได้ข่าวว่ากว้านซื้อที่แน็กไม่จริงๆมันเป็นอย่างนี้เพราะคนเริ่มรู้ว่าเราชอบเก็บอะไรมากกว่าแต่จริงๆเรื่องที่ดินผู้จัดการผมก็รู้ตั้งแต่10ขวบแล้วผมได้เงินมาก็ซื้อที่ดินชอบอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
หรือหน้าแปลกประหลาดหลายคนก็มีความชอบในการเก็บสิ่งของต่างกันผมอาจจะไม่ได้ชอบรถหรูนาฬิกาหรูมันเป็นความถนัดความชอบของแต่ละคนมากกว่าNayกรัฐมนตรีขอบคุณลิซ่านึกถึงประเทศบ้านเกิดถ่าย MV ที่เยาวราชช่วยโปรโมทท่องเที่ยวการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 12:57 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณลิซ่านึกถึงประเทศบ้านเกิดถ่าย MV ที่เยาวราชช่วยโปรโมทท่องเที่ยวสั่งเข้มมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องไม่ผิดหวังเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่30มิถุนายน2567ที่โรงเรียนรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงมิวสิกวิดีโอหรือ MV เพลง Rockstar ของลิซ่าและลิสามโนบาลที่มาถ่ายทำที่เยาวราชทำให้นักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวเยาวราชรัฐบาลจะต่อยอดอย่างไรว่าเมื่อคืนวันที่29มิถุนายนได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของลิซ่าที่มาถ่ายทำ MV ที่เยาวราชต้องขอขอบคุณที่คำนึงถึงประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนทั้งนี้เยาวราชมีศักยภาพสูงมากคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ไม่อยากพูดถึงแค่เยาวราชอย่างเดียวเพราะถนนทรงวาดหรือที่อื่นๆบริเวณใกล้เคียงทางวัดภูเขาทองก็มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดคิดว่าความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องขอบคุณนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ทำงานร่วมกับนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องความสะอาดสุขาอนามัยทั้งหมดการที่ลิซ่ามาโปรโมทเพลงได้ยอดวิวคนดูไปหลายสิบล้านวิวตนเชื่อว่านักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาอย่างแน่นอนซึ่งมาแล้วก็จะต้องไม่ผิดหวังคือเรื่องของมาตรฐานและความสะอาดรวมถึงความปลอดภัยผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ทัวร์ชื่อดังหลายแห่งล้มละลายจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เราตั้งเป้าไว้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากช่วงที่เกิดโควิด-19 เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคนที่มีความแข็งแกร่งน้อยก็ไม่สามารถอยู่ได้คนที่แข็งแรงก็ไปต่อแต่เมื่อมีล้มก็ต้องมีลุกขึ้นมาใหม่ปัจจุบันก็มีรายใหม่ๆเกิดขึ้นมาตอนนี้ตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นที่น่าพอใจไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรามีการส่งเสริมตลาดใหม่ๆกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการไปเปิดตลาดใหม่ๆสำหรับประเทศที่มีชื่อลงท้ายด้วยสถานเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างประเทศอินเดียก็ฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแล้วมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยตนก็จะไปเยือนอินเดียระหว่างวันที่15-16สิงหาคมนี้ซึ่งจะมีการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่จะหารือคือเรื่องของการบินที่เราจะเชิญสายการบินของอินเดียมาลงที่ประเทศไทยมากขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยววันนี้คือจำนวนไฟลท์บินที่บินเข้ามาไม่เพียงพอ